ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามรายงานพิเศษฮะกับซีรีส์ของซุ้มมือปืนเมื่อวานนี้พาไปดูภาคใต้กันแล้ววันนี้ไปต่อกันที่ภาคเหนือติดตามจากรายงานครับตำรวจภูธรภาค5ยังคงปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งซึ่งจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมและเลือกตั้งใหญ่ในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยการกวาดล้างได้เน้นการหาเบาะแสความเคลื่อนไหวของมือปืนและการจับกุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแม้ในพื้นที่ภาคเหนือจะไม่พบเบาะแสการก่อความรุนแรงแต่ทางตำรวจยังคงต้องทำงานอย่างหนักทุกพื้นที่โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืนมีการทำบัญชีไว้แล้วเราได้มีการเตรียมทำการบ้านล่วงหน้ามาเป็นเวลากว่า1เดือนนะครับได้ประชุมผู้บังคับการทั้ง8จังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านผู้การสืบสวนให้ผู้กับสืบสวนทุกจังหวัดนะครับลงทำบัญชีนะครับกลุ่มบุคคลนะครับหรือกลุ่มมือปืนนะครับมือปืนรับจ้างในพื้นที่นะครับรวมทั้งบุคคลที่มีความเสี่ยงในการประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายนะครับสำหรับผู้สมัครนะครับซึ่งจากเดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทั้ง8จังหวัดในเขตตุรกภาค5ยังไม่มีปัญหาดังกล่าวนะครับไม่เพียงเฉพาะการเฝ้าระวังการตรวจค้นอาวุธปืนปัจจุบันตำรวจภูธรภาค5ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้และสั่งการไปยังตำรวจภูธรทุกจังหวัดให้ตั้งศูนย์บริหารจัดการหรือศูนย์ดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันดับแรกนะครับประสานกับทางทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับและที่สำคัญคือท่านผอ.กกต.ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกฎกติกาในการเลือกตั้งนะครับเน้นย้ำทั้งสองต่างก็คือการซื้อเสียงในรูปแบบต่างๆนะครับการหาเสียงที่มีลักษณะที่เป็นส่วนในการกระทำผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือการทำลายป้ายหาเสียงนะครับตลอดจนที่สำคัญก็คือปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดนะครับเหตุร้ายในวันที่มีการเลือกตั้งก็คือการจำหน่ายสุราข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าปัจจุบันซุ้มมือปืนพบมากในพื้นที่ภาคใต้รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือซึ่งต่างจากในอดีตที่พบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกโดยปัจจุบันซุ้มมือปืนในพื้นที่ภาคเหนือลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีหลงเหลือซึ่งเจ้าของซุ้มยังคงเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและนักธุรกิจซึ่งต้องการเลี้ยงมือปืนไว้คอยช่วยเหลืองานผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงมีการช่วงชิงเก้าอี้ส.ส.มากถึง68ที่นั่งทำให้ตำรวจยังคงเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มซุ้มมือปืนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องจักรินนมนานถ่ายภาพวสันต์ปัญญาเรือนผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน